ป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าอยากต้องเผชิญในเรื่องของกว่าจะผ่านเรื่องตอนนั้นท้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเรื่องโควิดอีกแล้วก็เขาจะต้องฉีดยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งในรายการฟังแล้วสงสารเพื่อนมากเพราะว่าตอนนั้นไม่สามารถติดต่อหย่าได้ถึงขั้นเป็นตำนานแล้วค่ะก็ถึงแบบเออแต่เรายังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเห็นแบบเพื่อนสามคนอาจจะมีน้องขวัญด้วยเราก็ไม่รู้นะคะรายการค่ะก็หลังจากไม่ได้เจอกันประมาณปีกว่ามีโอกาสได้ถามใครอันนี้กันเลยในช่วงนี้เป็นสถานการณ์คือในรายการได้มีการเล่าถึงเรื่องการผ่านในช่วงโควิดมามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าอยากต้องเผชิญในเรื่องของกว่าจะผ่านเรื่องตอนนั้นท้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเรื่องโควิดอีกแล้วก็เขาจะต้องฉีดยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งในรายการฟังแล้วสงสารเพื่อนมากเพราะว่าตอนนั้นไม่สามารถติดต่อหย่าได้ก็จะรู้พร้อมๆพี่ๆว่าแบบในข่าวอ่ะคือรู้ว่าเขาแบบอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็หายใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เขาบอกว่าระหว่างที่เขากำลังจะเขาเรียกว่ารักษาตัวมันจะต้องมีการฉีดยาแล้วเขาเป็นเกี่ยวกับเกล็ดเลือดอะไรสักอย่างด้วยน่าสงสารมากแล้วก็คือต้องแบบเป็นวันเดอร์วูแมนมากเพราะว่าเขาถือว่าผ่านมาได้จากจุดนั้นคือถือว่าเก่งมากๆโอ้ยแค่เจอกันก็ดีใจแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือเพื่อนก็คือตอนนี้เบบี้กำลังแบบว่าร้องกำลังต้องดูแลตลอดเวลาแล้วก็สองก็คือหยาดเนี่ยบอกว่าคิดถึงมากอยากมาเจอ คืออยากเจอในจริงๆอ่ะรายการคือไม่ได้สำคัญที่เจอเพื่อนคืออยากเจอเพื่อนมากกว่าใช่อยากมาเมาส์กันอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเพื่อนอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะกลับเข้ามาแบบทำงานต่อหรือเปล่าเพราะว่าโอเคมีเบบีแล้วแต่ว่าอยากยังมีหลายๆท่านที่เห็นใน IG นะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้กี้กับหยาดเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเยอะมากเขาเรียกว่าเหมือนจะใช้ศัพท์ว่าอะไรอ่ะแบบเป็นตำนานรุ่นยุค90เป็นตำนานยุค90ถึงขั้นเป็นตำนานแล้วอ่ะก็ถึงแบบเออแต่เรายังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยยังไม่เคยเล่นกันตอนโตอะค่ะใช่ก็ก่อนที่เพื่อนจะมีลูกอีกคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสจริงๆนะหรือว่าใครๆหลายๆคนที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเห็นแบบเพื่อน3คนอาจจะมีน้องขวัญด้วยเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าไม่รู้ว่าอยากจะเล่นได้หรือเปล่าตอนนี้เราน่ารักมากแล้วก็จริงๆลูกหยาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพัฒนาการเร็วมากค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ก็เลยซื้อพวกแบบที่แบบใส่ซิลิโคนให้เด็กที่กินอาหารแล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดแต่มาว่ายังไงก็บอกได้ใช้ให้หลานได้ใช้แล้วหรือยังคือได้ใช้แล้วแล้วก็เป็นของที่มันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเด็กอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเลือกมาดีมากเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบสามารถใช้ได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อยากเจอมากแต่ว่าอยากบอกว่าถ้าเจอลูกอยากก็คือตอนนี้อยากลูกอยากก็คือร้องไห้เก่งมากก็กลัวว่าไปแล้วแบบว่าเอ้ยแล้วตอนนี้ก็โควิดด้วยก็เลยไม่ได้ไปอ่ะ